สวัสดีค่ะเจอกันกับปัญญาบอลสีในส่วนของ EP นี้แม่ค้าจะมีไม้กระถาง6นิ้วหลากหลายสายพันธุ์มาให้กับลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอีกเช่นเคยทั้งหมดจะทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางเราใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS ปัญญาบอลสีอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นสวนบอลสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1ถึง2วันในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวรบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่2ถึง4วันหากนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่คุณพ่อค้าได้เลยเราจะทำการทวงถามในเรื่องของการจัดส่งให้อีกครั้งนึงก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งค่าจัดส่งจะเป็นแบบเหมาๆคุณลูกค้าจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางมีค่าจัดส่งเหมาๆที่50บาทพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่งเหมาที่50บาทสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะอาจจะอยากได้หลายๆกระถางหรือว่าหลายๆ EP รวมกันแม่ค้าขออนุญาตนะคะมีค่าจัดส่งเหมานะคะต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นจะทำการสั่งซื้อหลาย EP นะคะรวมกันก็สามารถทำได้เลยในส่วนของคุณลูกค้าที่รับชมแล้วถูกใจไหมรายการไหนกระถางไหนรบกวนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ในกรณีที่ไม้อยู่ในคลิปมีคุณลูกค้าท่านอื่นรับไปนะคะคุณลูกค้าอยากได้เรามีกระถางสำรองเนื่องจากว่าหลายสายพันธุ์นะคะเราทำจำนวนไว้ค่อนข้างที่จะมากกรณีที่รับไม้นอกคลิปเราจะทำการถ่ายรูปแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งนึงสำหรับคลิปนี้เราไปดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะมาเริ่มกันที่กระถางนี้นะคะให้ดูความป้ายสวยมากในส่วนของกระถางนี้ให้ดูหลอดใหม่ดารานพรัตน์กระถางที่1ป้ายสวยๆกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะดารานพรัตน์ป้ายสวยๆกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้นะคะหลอดใหม่กระถางที่2กระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทหน้าไม้ในแต่ละต้นแต่ละกระถางนะคะอาจจะมีราคาค่าบวกลบขออนุญาตชี้แจงแม่ค้าดูตามหน้าไม้เป็นหลักลำดับที่2แม่ค้าจะดูตามขนาดแล้วก็ความแน่นในแต่ละกระถางนะคะยังไงก็ฝากพิจารณาในแต่ละกระถางที่แม่ค้ายกให้ดูรายละเอียดด้วยจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลใบไผ่นะคะมีความด่างๆไปป้ายฟอร์มกอกอแบบนี้ให้ดูไซส์จะเป็นในส่วนของพนมไผ่กระถางที่1พนมไผ่กระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะมีพนมไผ่มาให้เลือก2กระถางให้ดูหน้าไม้ค่ะให้ดูไซส์พนมไผ่กระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่140บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพญาพิเภกฟอร์มกอพญาพิเภกนะคะข้อดีของเขาคือการเลี้ยงนอกตู้โทนจะสีแดงสดแล้วก็เข้มมากๆให้หน่อเร็วนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอที่น่าสะสมการกัดสีนะคะจะเป็นสีแดงสดแบบนี้เดี๋ยวยังไงพอเวลากัดสีเต็มที่จะยิ่งสวยพญาพิเภกกระถางที่1นะคะกอแน่นมากๆให้ดูภาพรวมกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่140บาทกระถางที่1จ้ะพญาพิเภกกระถางที่2นะคะให้ดูภาพรวมกอแน่นมากๆกระถางที่2ขอราคาที่140บาทจ้ะพญาพิเภกกระถางที่3ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์สร้างหัวทุกกระถางแล้วที่สำคัญนะคะหน่อเขากำลังทยอยแตกเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะพญาพิเภกกระถางที่3ขอราคาที่140บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาวนครชัยศรีน
นะแม่ค้ายื้อสุดเข็นเนาะให้ดูรายละเอียดสาวนครชัยศรีกระถางที่1 EP นี้แม่ค้าขอราคาที่70บาทนะคะกระถางที่1จ้าสาวนครชัยศรีกระถางที่2แม่ค้าให้ดูการกัดสีให้ดูไซส์ต้นใหญ่ต้นโตมากๆนะคะหลายท่านรับไปสามารถลงกระถางดินเผาหรือว่ากระถาง9กระถาง10ได้เลยแต่อย่าลืมพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนนะคะอย่างต่ำก็สัก 3-5 วันเนื่องจากว่าการเดินทางการโยกย้ายพื้นที่ในการจัดตั้งจัดวางนะคะก็อยากให้เขาพักฟื้นพักตัวให้ปรับเข้าสู่สภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ก่อนค่อยทำการแก้ไขดัดแปลงกระถางที่2ขอราคาที่70บาทจ้าบันดาลซับฟอร์มโกนะคะเป็นบอลเก่าบอลโชว์กระดูกกัดสีแล้วสวยมากๆกอแน่นๆ นะคะสร้างหัวสร้างหน่อแล้วบันดาลซับกระถางที่1กระถางนี้ให้ที่ราคา120บาทจ้ะกระถางที่2จะเป็นบันดาลซับหน้าชมพูอมม่วงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูลวดลายเส้นกระดูกเริ่มมีหน่อแล้วสร้างหัวแล้วบันดาลซับหน้าม่วงบันดาลซับหน้าหวานหวานหน้าชมพูอมม่วงกระถางที่2ขอราคาที่140บาทจ้ะกระถางนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองนะคะให้ดูหน่อข้างล่างสร้างหัวแล้วหน่อสวยมากนะคะรัตนรุ่งเรืองกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้ะรัตนรุ่งเรืองฟอร์มโกนะคะกระถางที่2สร้างหัวสร้างหน่อแล้วขอราคาที่80บาทกระถางที่2จ้ะกระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนเป็นบอนป้ายนะคะจะเป็นในส่วนของพลายจันทร์มี2ต้นใน1กระถางสร้างหัวแล้วนะคะให้ดูความป้ายพลายจันทร์กระถางที่1ขอราคาที่80บาทจ้ะบนป้ายพายจันทร์กระถางที่2นะคะสร้างหัวสร้างหน่อแล้วให้ดูหน้าไม้ขอราคาที่80บาทกระถางที่2จ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมใบจำมันแล้วก็เงามากๆมี2ต้นใน1กระถางจะเป็นในส่วนของเจ้าฟ้ากุ้งสร้างหัวสร้างหน่อแล้วเจ้าฟ้ากุ้งกระถางนี้ขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรหมณีนะคะเป็นบอนกาบที่สำคัญเขาเริ่มให้ดอกแล้วสร้างหัวสร้างดอกนะคะพรหมณีกระถางนี้ขอราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบไผ่นะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบสร้างหัวสร้างหน่อเล็บมังกรกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้พิเศษเนาะขอราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเมืองนครชุมให้ดูหน้าไม้เมืองนครชุมกระถางที่1ขอราคาที่60บาทจ้ะเมืองนครชุมกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้นะคะขอราคาที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเหล้าปี1ในตับ3ก๊กเป็นบอนกัดสีนะคะทรงใบสะดือนะคะเวลากัดสีเต็มที่ก็จะเริ่มสว่างขึ้นสร้างหน่อสร้างกอแล้วนะคะที่สำคัญมีหัวแล้วเหล้าปีกระถางนี้มีจำนวนนะคะอยากได้กี่กระถางก็แจ้งคุณพ่อค้าได้เลยขอราคาที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอนโทนสีแดงเข้มนะคะขอบเขียวหองเฮาให้ดูไซส์กระถางนี้จะมีอยู่ต้นเดียวนะคะห้องเฮากระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้ะมีกระถางเดียวนะคะเป็นกระถางสุดท้ายของรุ่นแล้วท่านใดตามหาสะสมอยู่กระถางนี้แม่ค้าให้ราคาที่80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของหงดรุ่นนะคะบอนกัดสีโทนสีทรงใบให้ดูไซส์หงดรุ่นกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนป้ายนะคะชมพูทวีปเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัติให้ดูหน้าไม้เริ่มสร้างหน่อแล้วนะคะ2ต้นกับอีก1หน่อกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่70บาทจ้ะชมพูทวีปกระถางที่2แม่ค้าให้ดูการป้ายป้ายสวยนะคะให้ดูภาพรวมกระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้ะ
กระถางนี้จะเป็นบอนป้ายนะคะใบมันแล้วก็เงาให้ดูหลอดใหม่สวยมากสร้างหัวแล้วพระยาดำรงราชานุภาพกระถางที่1กระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะพระยาดำรงราชานุภาพกระถางที่2นะคะให้ดูความป้ายสร้างหัวแล้วนะคะป้ายสวยทุกใบกระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหลวงราชเสน่หานะคะบอนโชกระดูกโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้2ต้นกับอีก1หนอหลวงราชเสน่หาฟอร์มกอกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนเก่านะคะชินบัญชรหน้าสวยมากนะคะถือว่าต้นนี้กัดสีได้เร็วแล้วก็หน้ามาสวยให้ดูไซส์สร้างหัวแล้วนะคะกัดสีแจ่มแบบนี้คือสร้างหัวแล้วชินบัญชรกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นวิมานชมพูนะคะบอนฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาถือว่าเป็นไม้ทรงสวยฟอร์มสวยปลูกใส่กระถางดินเผาตั้งโชว์เอาไว้นะคะสีจะสดแล้วก็เข้มขึ้นข้อดีของไม้นอกตู้กับไม้ในตู้ก็จะแตกต่างกันนะคะเอาที่หลายๆท่านชื่นชอบไม้นอกตู้เขาแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตไวนะคะแต่ว่าปริมาณใบเขาอาจจะน้อยกว่าไม้ในตู้แต่ข้อดีของไม้นอกตู้สีเขาจะสดนะคะก้านใบแข็งแรงฟอร์มจะเตี้ยไม่ยืดไม่โยงไม่สูงก็คือว่าไม่มีการเก้งก้างแต่ถ้าเป็นไม้ในตู้นะคะเขาโตเร็วใบดกใบหนาสีก็อาจจะซิดกว่านะคะที่สำคัญบางสายพันธุ์เนี่ยเขาก็อาจจะมีความสูงฟอร์มไม่คอมแพคประมาณนี้นะคะวิมานชมพูกระถางที่1ขอราคาที่100บาทจ้ะวิมานชมพูก็แน่นๆ นะคะกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้กันไปแบบฟูๆนะคะกระถางที่2ขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของยักษ์การุณราชนะคะให้ดูหน้าไม้ฟอร์มกอสวยมากยิ่งกัดสีจะยิ่งสวยยักษ์การุณราชกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่140บาทจ้ะรักเอ๋ยนะคะรักเอ๋ยกระถางนี้ให้ดูความด่างนะคะให้ดูความด่างเริ่มมีหน่อแล้วนะคะหน่อนี้น่าจะ1 2 3นะคะมี3หน่อแล้วที่ขึ้นมาหน่อด่างสวยเลยรักเอ่ยกระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวแม่ค้าขอราคาที่90บาทจ้ะบอนสีสุดปรารถนานะคะโทนสีน้ำตาลอมม่วงลักษณะเฉดสีทรงใบยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะสุดปรารถนากระถางนี้ขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนด่างนะคะให้ดูหน้าไม้ด่างขาวด่างเหลืองสะดือแดงนะคะมีจุดชมพูสวยมากเพชรเมืองนนท์กระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่90บาทจ้ะไม้โชกระดูกโพแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์สร้างหัวแล้วโพแก้วกระถางนี้ขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นทิพวารีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดพยายามจะนะคะยกให้เห็นรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอันนี้คือยูสุดเขตแล้วนะคะต้นโตมากๆทิพวารีกระถางที่1ขอราคาที่60บาทจ้ะทิพวารีกระถางที่2นะคะให้ดูไซส์กระถางนี้จะเป็นในส่วนของทิพวารีกระถางที่2นะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะมีการแผงที่แตกต่างกันไปกระถางที่2ขอราคาที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูฟอร์มแน่นๆแบบนี้สาลิกาลิ้นทองกระถางนี้ขอราคาที่120บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้โชว์จุดที่สวยมากนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยทรงสวยพันดาวนะคะให้ดูหน้าไม้พันดาวกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมิตรไมตรีนะคะให้ดูหน้าไม้ไปคู่กับรัศมีเงินนะคะปลายสวยทุกใบมิตรไมตรีกับรัศมีเงินกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านเนี่ยคุณยายปลูกเป็นกอแบบว่าให้แน่นๆ นะคะเอาไว้ให้กับคุณลูกค้าที่ยังไม่มีนะคะสะสมแล้วก็ปลูกประดับเนื่องจากว่านะคะเราปลูกให้ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆ
ให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นพระรามนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดพระรามกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้าพระรามฟอร์มโกนะคะกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ฝากพิจารณานะคะรายละเอียดในแต่ละกระถางด้วยขอราคาที่90บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของทรัพย์พนมนะคะโทนสีน้ำตาลอมม่วงสวยมากนะคะเป็นบอลโชว์กระดูกที่ยิ่งโตจะยิ่งสวยมี2ต้นใน1กระถางฟูๆแบบนี้เลยทรัพย์พนมกระถางนี้ขอราคาที่150บาทจ้ะทรัพย์พนมกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้สร้างหัวแล้วนะคะอันนี้คือหน่อของเขากำลังแทงใบนะคะทรัพย์พนมกระถางที่2กระถางนี้แม่ค้าจะให้ราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้นะคะไม้ฟอร์มกอสวยมากๆเป็นราหูล้อมเพชรนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดราหูล้อมเพชรกระถางนี้ขอราคาที่130บาทจ้ะรัตนมนตรานะคะกระถางนี้จะเป็นนะคะให้ดูความด่างให้ดูความด่างมี2ต้นใน1กระถางสร้างหัวแล้วรัตนมนตราแม่ค้าจะให้ราคาพิเศษนะคะกระถางนี้ขอราคาที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมฟอร์มกอกอแน่นๆ นะคะเพชรบ้านปทุมสายลุ้นกอแน่นๆแบบนี้ขอราคาที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานชื่อยาวนะคะหนุมานหาวฟอร์มกอกระถางนี้ขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลป้ายสวยมากนะคะจะเป็นในส่วนของมหาชัยป้ายสวยทุกใบให้ดูไซส์มหาชัยกระถางนี้ขอราคาที่130บาทจ้ะเนื่องจากว่าใบนี้มีตำหนิไปนะคะแม่ค้าให้ราคาพิเศษนะคะขอที่130บาทมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะในส่วนของคุ้งวิมานนะคะคุ้งวิมานหน้าน้ำตาลอมม่วงสวยมากนะคะกระถางเนี้ยเดี๋ยวคือแม่ค้าก็เล็งแล้วเล็งอีกนะคะไม้หน้าสวยเลยคุ้งวิมานกระถางที่1กระถางนี้ขอราคาที่130บาทจ้ะคุ้งวิมานกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้เป็นหลักต้นโตจะเป็นคุ้งวิมานแผงหน้าเข้มไปนะคะในส่วนของต้นข้างล่างเป็นคุ้งวิมานหน้าปกตินะคะนี่เลยใบกลมๆน่ารักแบบนี้ให้ดูความด่างๆเปลือกๆคุ้งวิมานกระถางที่2ขอราคาที่90บาทจ้ะสัตบงกฎนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้ยื้อสุดแขนให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์สัตบงกฎกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่70บาทจ้ะตุลาการนะคะไม้ด่างๆเปลือกๆกระถางนี้ให้ดูขนาดตุลาการขอราคาที่100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของกวนอิมนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางกวนอิมแม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะบอลนะคะบอลกาบมีแข้งพระโมคคัลลานะเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัติการกัดสีนะคะจะตัดกับเส้นกระดูกเขาสวยมากๆยิ่งเลี้ยงนอกตู้โทนสีจะยิ่งสวยให้ดูไซส์พระโมคคัลลานะกระถางนี้ขอราคาที่120บาทจ้ะบอลป้ายสวยกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทพเทวานะคะให้ดูความป้ายป้ายสวยทุกใบให้ราคาที่120บาทนะคะกระถางนี้บอลใบไผ่นะคะใบไผ่ไม้หอกโทนสีแดงๆเข้มๆเป็นลูกไม้ลูกไม้คือไม้ที่ยังไม่มีชื่อเพาะมาจากเมล็ดของบอลสีนะคะแต่ละต้นเพาะมาจากเมล็ดหน้าไม้ไม่เหมือนกันนะคะถึงว่าแม่อุ้มฝักต้นเดียวกันหรือว่าพ่อเอาเกสรมาผสมนะคะลูกออกมาแต่ละต้นไม่เหมือนกันเลยลูกไม้กระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้นะคะให้ดูความด่างด่างๆเปลือกๆให้ดูโทนสีสร้างหัวสร้างหน่อนะคะจะเป็นในส่วนของอันดาแผลงแดงอันดาแผลงหน้านี้นะคะให้ดูขนาดให้ราคาที่กระถางละ70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเกษตรศาสตร์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เกษตรศาสตร์กระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้ะเกษตรศาสตร์กระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะกระถางที่2ขอราคาที่80บาทจ้ะ
กระถางนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะให้ดูความด่างอันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะมีทั้งตัวลุ้นแล้วก็ตัวด่างติดไปให้ด้วยมีหน่อแล้วสร้างหัวสร้างหน่อก็แน่นๆนะคะเศรษฐีพันล้าน EP นี้แม่ค้าจะให้ราคาพิเศษเนาะกระถางที่1กระถางนี้ขอที่60บาทจ้ะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงฟอร์มโกนะคะแม่ค้าคัดมาได้2กระถางให้ดูความด่างเป็นเจน2นะคะให้ดูหน่อสร้างหัวสร้างหน่อแล้วขอราคาที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นปราดเมืองขอนนะคะบอนโชกระดูกด่างเปลือกแบบนี้หัวโตแล้วนะคะก็แน่นมากปราดเมืองขอนกระถางนี้ให้ที่ราคา80บาทจ้ะไม้เก่านะคะฟ้าเพียงดินกระถางนี้ฟอร์มกอแน่นๆแม่ค้าขอราคาที่ให้ราคาที่กระถางละ90บาทจ้ะชายชนนะคะบอนป้ายสวยกระถางนี้ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซต้นโตๆนะคะชายชนกระถางนี้ขอราคาที่130บาทกระถางที่1จ้ะชายชนกระถางที่2นะคะป้ายสวยๆแบบนี้กระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้มีกระถางเดียวนะคะในส่วนของขุนช้างร่มหุบให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ขอราคาที่70บาทจ้ะเท้าพันตากอแน่นๆสวยๆแบบนี้นะคะให้ดูโทนสีให้ดูทรงใบยื้อสุดแขนนะคะเท้าพันตากระถางนี้นะคะน่าจะเหลือกระถางสุดท้ายแล้วขอราคาที่120บาทจ้ะมากันทกะฟอร์มกอแน่นๆ นะคะเป็นไม้ที่จัดโปรนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ไปในราคาแบบคุ้มๆขอราคาที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเพชรมารีนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เพชรมารีนกระถางนี้ขอที่70บาทจ้ะเราปีฟอร์มกอ1ในตับ3ก๊กนะคะกระถางที่1ให้ที่ราคา80บาทจ้ะเราปีฟอร์มกอกระถางที่2นะคะให้ดูไซส์ให้ราคาพิเศษอยู่นะคะที่ราคา80บาทจ้ะหนุมานสืบมักคานะคะกระถางที่1เป็นบอนป้ายให้ดูความป้ายของเขานะคะกระถางที่1ให้ราคาที่120บาทจ้ะหนุมานสืบมักคากระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้ขอราคาที่150บาทกระถางที่2จ้ะกระถางนี้จะเป็นทวีลาบหน้าม่วงนะคะฟอร์มกอแน่นๆกระถางที่1ให้ที่ราคา120บาทจ้ะทวีลาบหน้าม่วงนะคะกระถางที่2ต้นใหญ่ต้นโตมากๆนะคะแม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะทวีลาบหน้าม่วงกระถางที่3นะคะกระถางนี้แน่นมากๆกระถางที่3ขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของไก่เศรษฐีนะคะก็แน่นมากกระถางที่1ขอราคาที่100บาทจ้าไก่เศรษฐีกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะแม่เขาเป็นแม่ด่างสวยนะคะโทนสีทรงใบศิลาหุ้มทองกระถางที่1นะคะขอราคาที่90บาทจ้ะกระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองกระถางที่2นะคะผ่าจากแม่ด่างสวยต้นนี้นะคะติดด่างเหลืองไปให้ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์เนาะขอราคาที่100บาทจ้ะนางสวาหะกระถางที่1นะคะต้นโตมากๆกัดสีแล้วสวยจริงๆนะคะโทนสีทรงใบขอราคาที่100บาทกระถางที่1จ้ะนางสวาหะกระถางที่2นะคะกัดสีแล้วสวยมากๆขอราคาที่100บาทจ้าสาวโพธารามฟอร์มกอนะคะกอแน่นๆเป็นบอนกัดสีกระถางที่1ขอราคาที่90บาทจ้าสาวโพธารามฟอร์มกอนะคะกอแน่นๆแบบนี้กระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่90บาทจ้าคลิปนี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะปิดท้ายกันที่กระถางนี้ในส่วนของ1ในตับเกจิอาจารย์หลวงปู่แหวนเป็นบอนที่ยังมีจำนวนน้อยนะคะตามท้องตลาดหลวงปู่แหวนนี่หัวขนาดหัวของเขาจะน้อยมากๆนะคะการทำจำนวนเลยค่อนข้างที่จะช้าบอนโชกระดูกยิ่งโตจะยิ่งสวย
ให้ดูหน้าไม้เนาะหลวงปู่แหวนกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่150 บาทจ้ะ